แนะนำ8มือถือสายคุ้มค่าสเปคแรงเล่นเกมดีในงบไม่เกิน 6,000 บาทปี2023สำหรับเร่งรัดรวดเร็วเข้าใจง่ายและใช้เวลาน้อยมากๆมือถือสายเกมรุ่นแรกของวันนี้ก็จะเป็น Vivo T1X จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ IPS LCD 6.58 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz มาพร้อมกับ CPU ที่ค่อนข้างแรงอย่าง Snapdragon 680ให้กล้องหลังมา3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีระบบระบายความร้อนแบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว18วัตต์และมีราคาเริ่มต้นประมาณ 5,400 บาทจะเหมาะกับคนที่ชอบมือถือ Vivo ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่อยากได้มือถือ Vivo ที่ให้สเปคมาคุ้มมากๆเล่นเกมได้ดีกว่ามือถือ Vivo รุ่นอื่นในราคาเดียวกันก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยคุ้มค่าทุกบาทแน่นอนรุ่นต่อมาก็จะเป็น Realme 9iจุดเด่นก็คือหน้าจอ LCD ขนาด 6.6 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz มาพร้อมกับ CPU Snapdragon 680กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลที่เป็นอีก1จุดเด่นก็คือกล้องหน้าความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลแถมยังมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Wi-Fi 5 GHz ชาร์จเร็ว33วัตต์แบต 5,000 มิลลิแอมป์ราคา 5,999 บาทซึ่งบางร้านก็ขายถูกมากๆแค่ 4,490 บาทใครที่อยากได้มือถือสักรุ่นมาใช้งานเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักอยากได้รุ่นที่มีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่แต่ก็ชอบเล่นเกมราคานี้ได้ชาร์จเร็ว33วัตต์จอ90 เฮิรตซ์มี CPU ที่ค่อนข้างแรงใช้งานดีเล่นเกมดีเล่นเกมที่มีกราฟิกกลางๆได้ลื่นและมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอใครที่ซื้อราคา 5,999 บาทก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มอยู่เหมือนกันส่วนใครที่ซื้อในราคา 4,490 บาทบอกได้เลยว่าโคตรจะคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับรุ่นที่3ก็คือ Redmi Note 11จุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED 6.43 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz CPU จะเป็นตัวเดียวกันกับ2รุ่นที่แล้วอย่าง Snapdragon 680ให้หน่วยความจำภายในมาเยอะกว่ารุ่นก่อนที่128 GBให้กล้องหลังมาถึง4ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลอีก2ตัวที่เหลือจะเป็นกล้องมาโครและกล้องวาระยะความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันนอกจากนี้ก็ยังมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Wi-Fi 5 GHz ทนน้ำทนฝุ่น IP53 มีแบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์ราคา 5,700 บาทจะเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือสเปคแรงต้องการรุ่นที่ให้สเปคมาโหดกว่ารุ่นอื่นในราคาเดียวกันหน้าจอคุณภาพดีให้กล้องมาครบทุกระยะมีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วให้หน่วยความจำภายในมาค่อนข้างเยอะและที่สำคัญ CPU แรงใช้งานลื่นเล่นเกมดีรุ่นนี้ก็จะเหมาะทั้งกับการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปและใช้งานทั่วไปรุ่นที่4ของวันนี้ก็จะเป็น Realme Narzo 50จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ LCD 6.6 นิ้วความละเอียด Full HD Plus ที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นมากๆก็คือ Refresh Rate สูงถึง120 Hz มาพร้อมกับ CPU ที่แรงมากๆอย่าง MediaTek Helio G96 ให้แรมมาเยอะขึ้นเป็น 6 GB หน่วยความจำ 128 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์บางร้านก็จะขายรุ่นนี้ในราคา 5,790 บาทซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับการเล่นเกมมากๆในงบไม่เกิน 6,000 บาทได้หน้าจอ Refresh Rate สูงถึง 120 Hz CPU อาจจะร้อนขึ้นแต่ก็แลกมากับความแรงที่เพิ่มขึ้นชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆมีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีมีคุณภาพกล้องที่น่าพอใจและที่สำคัญมีความคุ้มค่ามากๆใครที่ชอบในจุดเด่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอาจจะไม่มีลำโพงคู่ไม่มีกล้องอัลตร้าไวด์ไม่ใช่หน้าจอ AMOLED แต่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีจุดขายเฉพาะตัวสำหรับรุ่นที่5ของวันนี้ก็จะเป็น Poco M4 Pro จุดเด่นก็จะเป็นในเรื่องของหน้าจอ AMOLED 6.43 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 Hz มาพร้อมกับ CPU MediaTek Helio G96 RAM 6 GB หน่วยความจำ 128 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก64ล้านพิกเซลมีกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงคู่มีระบบระบายความร้อนแบต 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว33วัตต์และมีราคา 6,199 บาทจะเหมาะมากๆกับคนที่เน้นความคุ้มค่าเป็นหลักอยากได้มือถือที่สเปคแรงต้องการรุ่นที่มีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดี
หน้าจอคุณภาพดีรีเฟรชเรทสูงชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมีลำโพงคู่ให้กล้องหลังมาครบทุกระยะและมี CPU ที่แรงมากๆรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากับราคาสำหรับใครที่สนใจในจุดเด่นบอกได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ทุกอย่างมาครบและคุ้มค่ามากๆสำหรับรุ่นที่6ก็จะเป็น Infinix Hot 20Hจุดเด่นก็คือมีขนาดหน้าจอค่อนข้างใหญ่ถึง 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate สูงถึง 120 เฮิรตซ์มาพร้อมกับ CPU ที่แรงมากๆอย่าง MediaTek Helio G96 ให้แรมมาค่อนข้างเยอะถึง 8 GB หน่วยความจำ 128 GB มีกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่แบบสเตอริโอรองรับ Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์และมีราคา 5,740 บาทก็เป็นมือถือสายเกมรุ่นใหม่ของ Infinix ที่ให้สเปคภายในมาคุ้มค่ามากๆหน้าจอใหญ่ Refresh Rate สูงมีลำโพงคู่รองรับชาร์จเร็วให้แรมมาค่อนข้างเยอะมี CPU ที่แรงมากๆใช้งานดีเล่นเกมลื่นและมีการออกแบบดีไซน์ค่อนข้างดีถ้าชอบในจุดเด่นที่ให้มาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คุ้มค่าและน่าใช้งานรุ่นที่7ของวันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่มีสเปคแรงที่สุดในคลิปนี้อย่าง Poco M5จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือหน้าจอ IPS LCD 6.58 นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate 90 เฮิรตซ์มาพร้อมกับ CPU รุ่นใหม่ที่แรงมากๆอย่าง MediaTek Helio G99 หน่วยความจำ 128 GB กล้องหลัง3ตัวกล้องตัวหลัก50ล้านพิกเซลรองรับการใช้งาน Wi-Fi 5 GHz แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์และมีราคา 5,499 บาทจะเหมาะกับคนที่เน้นแค่การเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้สนใจสเปคในส่วนอื่นต้องการรุ่นที่ CPU แรงมากๆใช้งานลื่นเล่นเกมดีเป็น CPU รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพค่อนข้างดีเน้นความเร็วความแรงควบคุมความร้อนได้ดีและประหยัดพลังงานรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆอาจจะไม่ใช่หน้าจอ120 เฮิรตซ์ไม่ใช่หน้าจอออมเล็ตไม่มีลำโพงคู่ชาร์จเร็วแค่18วัตต์และคุณภาพกล้องไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็เป็นรุ่นที่ CPU แรงควบคุมความร้อนได้ดีและเล่นเกมได้ลื่นที่สุดในบรรดามือถือที่เอามาแนะนำรุ่นที่8รุ่นสุดท้ายหรือรุ่นที่ผมคิดว่าเหมาะกับการเล่นเกมมากที่สุดในคลิปนี้ก็คือ Infinix Note 12จุดเด่นก็คือหน้าจอคุณภาพดีอย่าง AMOLED 6.7 นิ้วความละเอียด Full HD Plus CPU MediaTek Helio G96 จุดที่โดดเด่นกว่ารุ่นอื่นมากๆก็คือ RAM 8 GB หน่วยความจำ 128 GB กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดค่อนข้างสูงถึง16ล้านพิกเซลรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีลำโพงคู่แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์และมีราคา 6,199 บาทสำหรับคนที่อยากได้มือถือมาใช้งานเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบถ่ายเซลฟี่และชอบเล่นเกมต้องการมือถือที่ให้ทุกอย่างมาครบมากๆไม่ได้เน้นแค่การเล่นเกมอย่างเดียวมีหน้าจอคุณภาพดีลำโพงดังหน่วยความจำเยอะระบบสัมผัสไว CPU แรงรองรับชาร์จเร็วมีคุณภาพกล้องค่อนข้างดีและคุ้มค่ามากๆก็ไปจัดตัวนี้มาใช้งานได้เลยสำหรับใครที่สนใจมือถือสายเกมหรือมือถือสเปคแรงรุ่นไหนที่เอามาแนะนำก็ไปหาดูกันได้ตามร้านตามห้างตามศูนย์บริการบางรุ่นอาจจะไม่มีขายตามศูนย์บริการก็สามารถสั่งซื้อผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ได้ถ้าไม่กล้าสั่งซื้อของออนไลน์กลัวจะโดนโกงหรือกลัวจะไม่ได้ของแท้เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยก็สามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยทุกร้านผ่านการตรวจสอบและคัดกรองมาอย่างดีเชื่อถือได้และขายของแท้แน่นอนถ้าชอบถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ